เวลาทำงานเนี่ยเจองานที่ยากจะเครียดจะเครียดแล้วก็จะพฤติกรรมเราก็จะนั่งแบบไม่ใช่นั่งอย่างนี้ก็ขาขึ้นบางอะไรจะเป็นประมาณนั้นละค่ะก็อยู่ในท่าที่ผิดปกติใช่ค่ะใช่ที่สมควรแก่การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ค่ะปวดรุนแรงแค่ไหนฮะจนสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วคืออาการมันมาตอน59จากที่ไม่เคยหาหมอเลยด้วยการที่เริ่มจากปวดหลังใช่ค่ะมาเริ่มก้าวไม่ออกค่ะแต่ก็ยังไม่เอะใจว่าเป็นอะไรค่ะแต่พอใกล้เกษียณก็เริ่มหาหมอแล้วหมอเขาก็บอกเป็นรองช้ำอีกรองช้ำก็ให้ยาแก้ปวดกับยาเคลือบกระเพาะก็ไม่ดีขึ้นนัดอีก1เดือนก็ไปบอกคุณหมอขาไม่ดีขึ้นเลยยังเหมือนเดิมขาก็ยังเจ็บเข่าก็ยังเจ็บนะฮะแล้วก็ทำเอ็กซเรย์ครับเอ็กซเรย์ก็ไม่เห็นต้องไปทำ MRI ก็หนักคือก็เจอว่ากระดูกสันหลังส่วนเอวทับเส้นประสาทกระดูกส่วนหลังกระดูกสันหลังส่วนเอวทับเส้นประสาทค่ะคุณหมอบอกรุนแรงไหมครับไม่รุนแรงค่ะแต่ว่าเผอิญว่าจะเกษียณก็เลยบอกคุณหมอคะขอยาดีๆรักษาให้หายเพราะอีกหน่อยเบิกไม่ได้แล้วเขาบอกผ่าตัดอย่างเดียวตั้งแต่นั้นก็ไม่ไปอีกเลยคุณหมอบอกว่าทางออกที่ดีของตอนนั้นคือผ่าตัดค่ะผ่าตัดเพื่ออะไรครับอาจารย์คือถ้าสมมุติว่ากระดูกมันเสื่อมมากๆเขาอาจจะเปลี่ยนหมอนรองกระดูกให้ไงคะอ๋อเป็นหมอนเทียมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ไปจัดมันใหม่คือเขาก็จะเอาอันที่เสียน่ะออกแล้วก็ใส่หมอนรองกระดูกเทียมเข้าไปให้แล้วมันจะมันก็ทำงานได้เหมือนกันค่ะทำไมไม่ทำฮะกลัวกลัวคำว่าผ่าตัดมากจนมาพบนี่นะคะบิมนะคะจนมาพบนี่หมายถึงว่าแสวงหาด้วยตัวเองหรือมีคนแนะนำไม่ค่ะดูทีวีค่ะแล้วก็โทรเข้าบริษัทเห็นเราจากสื่อทีวีค่ะแล้วก็โทรเข้าบริษัทนะคะแล้วก็บอกว่ามีประชุมวันที่9กุมภาพันธ์2550จำได้แม่นแล้วก็เริ่มกินวันที่10เลยค่ะกินสูตรสีชมพูค่ะสีชมพูค่ะเพื่อหวังว่าจะทำให้อาการปวดหายค่ะแล้วก็กระดูกของเรากลับมาอยู่ในสภาพปกติด้วยก็เชื่อมั่นเลยเหรอฮะตอนนั้นก็เชื่อมั่นนะคะเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีทางเลือกแล้วเราก็เลยเชื่อมั่นแล้วก็ดูจากทีวีด้วยนะคะครับทานมาเท่าไหร่จนรู้สึกว่าสิ่งที่เราเชื่อมันถูกต้องทานประมาณขวดที่สองขาเริ่มมีแรงที่ก้าวขึ้นบันไดได้จากที่ก้าวแล้วแบบเหมือนไม่พ้นไม่พ้นไม่ถึงใช่ค่ะใช่พอเข้ากระปุกที่2ก็ประมาณ15วันก็เริ่มมีหาเริ่มมีแรงก็กำลังใจเราก็มานะคะว่าต้องทานต่อการล้าหรือว่าไม่มีแรงเป็นยังไงดีขึ้นหมดเลยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้เพียงแต่ว่าณตอนนี้ก็เหลือแค่เจ็บเข่าบ้างทานน้ำมังคุดด้วยนะคะทานน้ำมังคุดด้วยก็จะร่วมด้วยช่วยกันครับอย่างที่ต้องทานสูตรสีชมพูต่อเนื่องยังไงครับอาจารย์เพราะตอนนี้เธอยังทานผมว่าถ้าดีขึ้นก็ลดลงได้นะลดลงเหลือเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดก็แล้วกันนะครับแล้วถ้าอยากจะให้มีภูมิต้านทานเพิ่มมากขึ้นโดยไม่มีน้ำมังคุดมาช่วยนะครับก็เป็นสีเขียวกับสีชมพูสีเขียวตอนเช้าสีชมพูตอนเย็นนะพอสีเขียวมันก็จะไปสร้างมวลกระดูกแล้วก็ทำให้มีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นส่วนสีชมพูก็สร้างมวลกระดูกพร้อมกับลดอาการอักเสบไปในตัวก็แต่ว่าต้องใช้คนละเวลากัน